YG แถลงการแล้วเรื่องสัญญาลิซ่าและพิงค์หลังลมีข่าวลือม,มานาน จากกรณีที่ตอนนี้กำลังเป็นข่าวลือหนักมากเกี่ยวกับลิซ่าแบล็กพิง์ว่าได้ปฏิเสธข้อเสนอสัญญาของ YG Entertainment มูลค่าประมาณ40ล้านดอลลาร์ตามรายงานการเจรจาสัญญาของลิซ่าปัจจุบันสมาชิก b l a c k พิง k อยู่ในปีสุดท้ายของสัญญากับ YG Entertainment ซึ่งมีสาวๆวง b l a c k พิง k ได้รับข้อเสนอสัญญาหลายฉบับจากค่ายเพลงทั่วโลกมูลค่าหลายหมื่นล้านวอนรวมถึงมีข่าวลืออ้างว่า ลิซ่าได้รับข้อเสนอจากค่ายเพลงในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังมีข่าวลือที่ระบุว่าลิซ่าปฏิเสธข้อเสนอแรกของ YG แล้วและเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอที่2มีข่าวลือว่าสัญญามีมูลค่า5 0 0 0 0พันล้านวอนราว1348 3 9 7 5 0 0บล้านบาทล่าสุดทางค่าย YG Ent เ r t a เ n m e n t นได้ออกแถลงการเกี่ยวกับสัญญาของลิซ่าระบุว่า เรายังอยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อต่อสัญญากับลิซ่าส่วนข่าวหรือที่แพร่กระจายอยู่ตอนนี้ไม่ได้รับการยืนยนันโดยสถานการณ์ตอนนี้ที่เข้าใจได้ง่ายๆก็คือทางค่ายยังคงเสนอการต่อสัญญาให้ลิซ่าและยังคงคุยกันและตกลงกันอยู่ดังนั้นต้องรอถแถลงการอีกครั้งคาดว่าอาจจะหลังคอนเสิร์ตสุดท้ายของ b l a c k พิ n k ที่ประเทศเกาหลีนั่นเอง